เอ็นโกโลกองเต้ผ่าตัดต้องพัก4เดือนหมดสิทธิ์ไปฟุตบอลโลก2022แน่นอนแล้วเอ็นโกโลกองเต้หมดสิทธิ์ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแข่งขันฟุตบอลโลก2022อย่างแน่นอนแล้วหลังเพิ่งผ่านพ้นการผ่าตัดต้นขาส่วนหลังและต้องพักยาวถึง4เดือนสิงโตน้ำเงินครามเชลซีแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงยืนยันว่าเอ็นโกโลกองเต้กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสหมดสิทธิ์ติดธงไปแข่งขันฟุตบอลโลก2022อย่างแน่นอนแล้วหลังผ่านการผ่าตัดต้นขาส่วนหลังเป็นที่เรียบร้อยกองเต้ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์2-2เมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งรุนแรงจนถึงขั้นผ่าตัดโดยเชลซีแถลงว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแต่แข้งวัย31ปีก็ต้องพักรักษาตัวถึง4เดือนเลยทีเดียวแถลงการจากเชลซีระบุว่ากองกลางรายนี้ได้ไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาหนทางฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและได้ข้อตกลงว่าเขาต้องผ่าตัดซึ่งภายหลังการผ่าตัดที่ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยคาดว่าเอ็นโกโลจะต้องพัก4เดือนสำหรับกองเต้ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว53นัดยิงได้2ประตูมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โลก2018รวมถึงรองแชมป์ยูโร2016เปิดแล้ว Thailand Game Show 2022อัดแน่นความมัน3วันเต็ม2พันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่มครูผนึกโชว์ไร้ขีดเปิดสุดยอดมหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Thailand Game Show 2022ด้วยคอนเซ็ปต์คัมแบ็กกลับมาอย่างอลังการกว่าที่เคยโดยได้รับเกียรติจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธต่างๆบนพื้นที่กว่า 11,000 ตารางเมตรอัดแน่นความมันขั้นสุดกับกิจกรรมครบรถพาเรตค่ายเกมระดับโลกขนทัพเปิดตัวเกมใหม่ยกสนามการแข่งขันอีสปอร์ตมาให้เชียร์กันแบบใกล้ชิดไปกับหลากหลายทัวร์นาเมนต์รวมเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทพร้อมกระทบหลายเกมเมอร์สตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ชั่นนำอาทิแป้งสีบิงแซดซูมี่ไววี่ซีเอสปีว่าเกมเมอร์เนครอสเมฟิส TMPTV โกลเด้นเจ็ตทีวีใจรอและแอนตี้โร่ไทยแลนด์เพลิดเพลินกับสินค้าอุปกรณ์ไอทีและเกมมิงเกียราคาสุดคุ้มและก้าวสู่โลกเมตาเวิร์สไปกับ Thailand Game Show NFT 1 Stone Collection Special Edition ผลงานจาก The DUANGวีระชัยดวงพลาศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวไทยชื่อดังระดับโลกกับคอลเลกชันพิเศษ Evolution of Gamer ที่มาในทีมความทรงจำของเหล่านักเล่นเกมเพียง 2,022 ชิ้นเท่านั้นโดยยังได้นาเน็ตมาร่วมสร้างสีสันภาคเสียงลงไปในผลงานแต่ละชิ้นพิเศษชาวคอสเพลย์เข้าชมงานฟรีตลอดทั้ง3วันและยังร่วมลุ้นเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทอีกด้วยเต็มอิ่มทุกอรรถรสความสนุกตั้งแต่วันนี้ลบ23ตุลาคม2565เวลา 10.00 ถึง 21 เที่ยงคืนณ Exhibition Hall 3-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานเปิดงานกล่าวว่าในนามของกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับการกลับมาจัดมหกรรมงานเกม Thailand Game Show 2022คัมแบ็กซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีของวงการเกมในประเทศไทยเป็นเวทีให้นักพัฒนาของไทยได้แสดงศักยภาพมีโอกาสในการเติบโตสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศกรุงเทพมหานคร
รู้สึกภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนงานครั้งนี้จนเป็นหนึ่งในกิจกรรมปฏิทินเมืองเชิดหน้าชูตาให้กับกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องการเดินทางมาเยือนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหกรรมงานเกมไทยแลนด์เกมโชว์ปีนี้จะมอบทั้งความรู้คู่กับประสบการณ์ที่สนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านยกระดับวงการเกมไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสู่สากลและประสบความสำเร็จอย่างงดงามสร้างความประทับใจให้กับเกมเมอร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีดร.ต่อบุญพ่วงมหากรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจออนไลน์สเตชันบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าออนไลน์สเตชันผู้นำธุรกิจสื่อดิจิตอลด้านเกมและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งภายใต้กลุ่มทรูร่วมกับบริษัทโชว์ไร้ขีดจำกัดพร้อมเดินหน้าจัดงานไทยแลนด์เกมโชว์งานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคอนเซ็ปต์คัมแบ็กเนรมิตงานให้อลังการสมกับที่ทุกคนรอคอยซึ่งในครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากสื่อเกมเอเจนซี่และค่ายเกมชื่อดังทั้งจากไทยและเทศอาทิเซก้าบันไดนำโจ้เอนเตอร์เทนเมนต์เอเชียเลเวลอินฟินิตรีออดเกมโฮโยเวอร์สเทโรซอฟต์ยูฟี่และอีกมากมายที่พร้อมใจมาเปิดตัวเกมใหม่อย่างคับคั่งรวมถึงพาเรตบรรดาเกมเมอร์สตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังภายใต้สังกัดออนไลน์สเตชันมาให้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดและพิเศษยิ่งขึ้นกับการแข่งขันอีสปอร์ตหลากหลายทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติรวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า2ล้านบาทซึ่งมั่นใจว่างานครั้งนี้จะดึงดูดเหล่าเกมเมอร์และคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200,000 คนและมีเงินสะพัดสูงถึง300ล้านบาทมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งร่วมผลักดันอาชีพวงการเกมในบ้านเราให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปนายพงสุขฮิรัญพฤกษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโชว์ไร้ขีดจำกัดกล่าวว่าเมื่อโลกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในยุคใหม่มีงานไทยแลนด์เกมโชว์2022จึงไม่พลาดกับการเปิดตัวไทยแลนด์เกมโชว์ NFT 1 Stone Collection Special Edition ครั้งแรกของการร่วมงานกันระหว่างงานเกมสุดยิ่งใหญ่ไทยแลนด์เกมโชว์และ The DUANGวีระชัยดวงพลาศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวไทยที่ดังไกลระดับโลกในคอลเลกชัน Evolution of Gamer ผลงานล่าสุดของเดอดวงในโปรเจกต์ Thailand Game Show NFT 1 Stone Collection Special Edition มาในทีมความทรงจำของเหล่านักเล่นเกมบอกเล่าถึงวิวัฒนาการการเดินทางของวงการเกมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีเพียง 2,022 ชิ้นและมีเพียง22ชิ้นยังมีความพิเศษ Exclusive จากการได้ขวัญใจเด็กแนวเกมเมอร์และผู้คนหลากหลายวัยอย่างน้าเนกเกตเสพสวัสดมาร่วมเติมความพิเศษขั้นสุดลงไปในงานนี้ด้วยการใส่คาแรคเตอร์และเสียงของตัวเองลงไปในผลงานแต่ละชิ้นทั้ง22ชิ้นด้วยถึงเป็นลิมิเต็ดไอเทมที่ผู้สนใจต้องรีบมาเก็บสะสมและสำหรับชาวคอสเพลย์ทั้งหลายที่อยู่คู่กับงานไทยแลนด์เกมโชว์2022มาอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็เช่นกันถึงเวลารวมพลกันที่งานเพราะยังเปิดให้ผู้ที่แต่งคอสเพลย์เข้าชมงานได้ฟรีได้ตลอดงานทั้ง3วันและร่วมลุ้นรอบไฟนอลโดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าคอเกมตามบูธของค่ายเกมชั้นนำต่างๆที่เข้าร่วมงานนี้อย่างคับคั่ง
ขนทัพเกมใหม่มาเปิดตัวและให้ได้ทดลองเล่นก่อนใครอาทิค่ายยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นเซกากับครั้งแรกในไทยแลนด์เกมโชว์ที่เปิดให้ทุกคนได้ลองเล่นโซนิกฟรอนเทียร์ที่กำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้ก่อนใครรวมไปถึงบันไดนำโจ้เอ็นเตอร์เทนเมนต์เอเชียที่ยกทัพเกมใหม่ๆกำลังจะวางจำหน่ายมาให้ลองเล่นซึ่งมีทั้งวันพีซโอดิซี่โดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซันFriend of the Great Kingdom, Dragon Ball, The Breakers เป็นต้น Thailand Game Show 2022คัมแบ็กพร้อมระเบิดความมันตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันศุกร์ที่21วันอาทิตย์ที่วันที่23ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall 3-4 ชั้นจีตั้งแต่เวลา 10:00-20:00 เที่ยงคืนบัตรราคา150บาทสามารถเข้างานได้1วันและราคา500บาทรับเพิ่มเสื้อทีเชิ้ต Thailand Game Show 2022พิเศษรับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้างานทุกท่านติดตามรายละเอียดได้ที่